มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่6เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุประกาศฉบับที่6นะคะเตือนมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่8และ9สิงหาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากทะเลมีคลื่นสูงค่ะ วันที่8สิงหาคม2565 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9สิงหาคม2565ฉบับที่6ระบุว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยแล้วก็อาวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะ จึงทาให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและป่าริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะวันที่8สิงหาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาวันที่9สิงหาคม2565 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสิน์ร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะจังหวัดอุทยัยธานีการจนบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่8-9สิงหาคม2565นี้ไว้ด้วยนะคะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tm.dg.th o หรือว่า02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่8สิงหาคมพศ2565เวลา17ดนาฬิกาขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ